7:35 เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับมาแล้วครับมหกรรมงานสำคัญของประเทศไทยงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพกลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนี่คืองานที่หลายคนรอคอยนะครับนี่หลายท่านคงเป็นบิ๊กแฟนอยู่ค่ะงาน Bangkok International Festival of Dance and Music ห้ามพลาดเลยนะคะนี่คือเวทีระดับโลกค่ะกลับมาแล้วอีกครั้งนะคะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วค่ะ Bangkok International Festival of Dance and Music is back for 2022นะคะ10ชุดการแสดงซึ่งหาดูยากแล้วก็มาเล่นให้ดูในเมืองไทยเป็นการแสดงสุดคลาสสิกที่หลายคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องคลาสสิกที่มีผลงานขายดีที่สุดแห่งศตวรรษแคทเธอรีนเจนกินส์ค่ะนี่ฮะกลับมาตามคำเรียกร้องปีนี้จะร่วมแสดงกับวง Bangkok Symphony Orchestra ด้วยนะครับค่ะดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพนี่ขณะที่ดนโอ้โหดูเสียงเนี่ยคิดว่าจะไปดูนะบัตรเป็นยังไงยังพอมีไหมเนี่ยจริงๆเราต้องร่วมภาคภูมิใจงานอย่างนี้จัดขึ้นในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีนักเปียโนชาวโครเอเชียแม็กซิมมิราวิก้าค่ะเป็นหนึ่งในนักเปียโนไอคอนระดับโลกสายคลาสสิกนะคะเปียโนสายคลาสสิกใช่ไหมท่านผู้ชมครับมีนักร้องหนุ่ม10คนจากออสเตรเลียวงเทนเทเนอร์สค่ะชุดการแสดงผสมผสานดนตรีร็อกเข้ากับดนตรีคลาสสิกนะคะการันตีด้วยอัลบั้มกว่า15ชุดรวมถึงรางวัลดับเบิลแพลตินัมอัลบั้มล่าสุดที่คว้ามาแสดงสดมาแล้วมากกว่า 4,000 ครั้งนะคะส่วนแนวเต้นปีนี้แน่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะการเต้นแบบร่วมสมัยของคณะอันนี้พี่ล้วนน้องใบชอบโชเดสนี่ค่ะเป็นการแสดงผสมผสานนะคะระหว่างบัลเล่ต์กับโอเปร่าคลาสสิกคณะโชเดสเหรอค่ะเป็นการเต้นร่วมสมัยที่เขาบอกว่าฉีกกฎเกณฑ์ทั้งหมดของการเต้นร่วมสมัยค่ะและแน่นอนแท็บแดนของคณะ Celtic Legends ค่ะทำการแสดงไว้แล้วทั่วโลกนะคะถ่ายทอดวัฒนธรรม Irish แบบดั้งเดิมออกมาได้อย่างสนุกสนานค่ะโอ้สินอกจากนี้ยังมีคณะบอลชอยจากเบลารุสนะฮะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมเบลารุสผ่านท่วงท่าของนักบัลเล่ต์80ชีวิตค่ะโชว์บัลเล่ต์3เรื่องด้วยกันนะคะโอ้เรื่องดังเลยนัดแควกเกอร์ค่ะมีคาร์เมนสวีทแล้วก็มีเจ้าหญิงมิทราสลิปปิ้งบิวตี้นะคะบอลเล่ต์แล้วน้องไบรท์การแสดงบอลเล่ต์สวอลเล็กมี2เวอร์ชันด้วยกันค่ะจากคณะบอลเล่ต์สตานิสลาฟสกี้ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า100ปีนะคะได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์จำนวนมากว่าเป็นสวอลเล็กที่ดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ก็ยังมีอีกคณะหนึ่งคณะบอลเล่ต์เบรลโจกาชจากฝรั่งเศสค่ะผสมผสานบทประพันธ์ชิ้นเอกของไซคอฟสกี้กับการเรียบเรียงดนตรีแบบร่วมสมัยนะคะโอ้โหดูเถอะผมแอบไปซุ่มดูอยู่หลายทีนะค่ะเพราะมีใจทั้งนี้
แต่สวยชอบชุดอลังการมากแต่บางทีไม่กล้าเปิดตัวเยอะว่าเราชอบชอบเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารู้เรื่องเหรอแต่ดูแล้วมันเข้านะค่ะตารางการแสดงก็ไปดูได้เลยนะครับที่ไทยทิเก็ตเบเจอร์ใช่ไหมจะเริ่มวันพุธที่7กันยายนนะคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูได้ค่ะแล้วก็จองบัตรกันนะคะนั่นนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหงานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆและนี่เป็นงานที่เราควรจะร่วมกันภาคภูมิใจใช่ไหมน้องไว้ค่ะมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพค่ะBangkok International Festival of Dance and Music นะคะนี่ดนตรีจริงๆนี่สุดยอดมากท่านผู้ชมครับ